ฤทธิ์สีดวงอายัดบัญชีพวกเราหวังใจคนอื่นกลัวไม่กล้าขึ้นเวทีคิดผิดแล้วไอ้ฤทธิ์สีดวงขี้ข้าเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ายิ่งทำอย่างนี้ยิ่งเรียกแขกอย่างเช่นอาจารย์พยาวพี่โตเนี่ยตั้งนานแกยังไม่มาแต่วันนี้แกมาเพราะแกทนไม่ได้จากพฤติกรรมไอ้ฤทธิ์สีดวงวันนี้ก่อนที่จะพูดอะไรก็จะให้ท่านเห็นความกล้าที่เพิ่มเติมขึ้นอายัดบัญชีพวกเราวันนี้เรามีคนที่ใจดีและเห็นใจพวกเราและเข้าใจสิ่งที่เราทำจะนำเงินมามอบให้เรา1 ล้านบาทครับขอเชิญท่านอาจารย์ครับเชิญอาจารย์แนะนำตัวครับครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินครับผมขอคารวะความกล้าหาญและอดทนของทุกท่านนะครับที่มายืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้50 กว่าวันแล้วผมเองผมสู้ท่านไม่ได้หรอกนานๆผมอาทิตย์อันผมมาครั้ง2 ครั้งแต่เวลาที่ผมไม่ได้มาผมก็ได้อยากจะร่วมด้วยช่วยกันก็ได้ส่งเงินเข้ามาทางครัวราชดำเนินแต่วันนี้ก็ปรากฏว่าบัญชีครัวราชดำเนินถูกปิดถูกอายัดโดยคนที่มีจิตวิปริตผมก็เลยไม่ทราบว่าจะต้องทำไงจริงๆวันนี้ไปเจออาจารย์เสรีบอกอาจารย์เสรีผมอยากจะฝากเงินมาทางนี้อาจารย์เสรีไปมาก็บอกว่าต้องเอาเงินสดมาเพราะว่าถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คก็ไปแคชเชียร์ให้ใครนะครับก็เลยต้องเอาเงินสดมาทางนี้อาจารย์สิริบอกขึ้นมาเลยอย่างน้อยก็ได้ท้าทายไอ้คนจิตวิปริตตรงนั้นน่ะจะอายัดบัญชีคนที่เอาเงินล้านมาให้เราไหมเอริสีดวงแล้วเขาก็จะจับอาจารย์สิริเป็นกบฏผมก็ได้ประกาศว่าผมขอร่วมเป็นกบฏกับอาจารย์เสรีด้วยคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสืบหรอกครับว่าผมคือใครผมชื่อพิเชษวิริยะจิตราครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าอาจารย์ใส่ถุงพลาสติกมาเดี๋ยวก็หาว่าเราหลอกลวงเอากระดาษใส่อันนี้คือเงิน1 ล้านบาทครับทุกปึกเนี่ย100,000 บาทแล้วเมื่อกี้อาจารย์พิเชษบอกชื่อตัวเองว่าพิเชษอาจารย์พิเชษนั้นเต็มๆคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับถ้าเงินล้านยังไม่พอที่จะเลี้ยงดูให้เราอิ่มหนำสำราญยังมีอีกท่านหนึ่งที่พร้อมจะมอบให้เราอีก330,000 บาทครับกลัวไหมครับที่จะกลายเป็นผู้ร่วมกบฏสวัสดีครับพี่น้องมหาประชาชนที่รักเคารพที่มีความอดทนพวกเรานะครับเป็นนิสิตนักศึกษาเมื่อ40 กว่าปีก่อนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนมีความรู้ทั้งนั้นเมื่อพวกเราได้รู้ว่าในทาริศมีคำสั่งอายัดเงินของแกนนำพวกเราก็เป็นห่วงมวลมหาประชาชนว่าจะไม่มีกับข้าวกินครับเพราะว่าไอ้ฤทธิ์สีดวงมันต้องการให้เราอดตายและให้เรากลับบ้านกลับไหมพวกเราก็เลยรวบรวมเงินกันใน2 วันนี้นะครับ
ได้เงินทั้งสิ้น 335,000 บาทขอบใจไอ้ฤทธิ์ศรีดวลที่ทำให้เงินบริจาคเราเพิ่มขึ้นวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยไม่ใช่มารวบรวมเงินแล้วก็มาให้บนเวทีเท่านั้นแต่พวกเราที่เคยเป็นนิสิตนักศึกษา3สถาบันดังกล่าวเนี่ยนะก็ขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์ว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเป่านกหวีดดังปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอีกครั้งดังพวกเรามีความประทับใจและได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับว่าพวกท่านเป็นผู้ที่มีความรักชาติอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรวมพลังกันกำจัดสิ่งเลวร้ายในแผ่นดินให้หมดไปเราขอให้พวกเราได้รับชัยชนะโดยไม่ชักช้าในเร็วๆวันนี้นะครับครับผมเราชนะแน่นอนและในโอกาสนี้เดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านกำนันสุเทพครับขึ้นมารับมอบเงินบริจาคจากมวลมหาประชาชนนี่นะครับเงิน 330,000 ในซองนี้ไม่ใช่กระดาษแน่นอนทั้งหมดนะครับเชิญครับเอาละครับนี่ฮะเอาออกมาให้เห็นกันเลยนะครับสมทบจากมวลมหาประชาชนผู้รักความเป็นธรรมขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณนำไปสู่การปฏิรูปก่อนเลือกตั้งขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับพี่น้องเอาละครับจากการที่มีผู้ประสงค์จะมอบเงินให้แล้วเราก็ได้มาอาจารย์พิเชษนั้นคุยกับอาจารย์เสรีเมื่อกลางวันนี้เองเมื่อเราเจอกันทำงานด้วยกันอาจารย์พิเชษบอกว่าอยากจะมอบเงินให้เพราะว่าจริงๆอาจารย์เนี่ยส่งเข้าบัญชีมาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้บัญชีเราถูกไอ้ฤทธิ์ศรีดวงอายัดก็เลยจำเป็นต้องมามอบเป็นเงินสด1ล้านบาทและยังได้อีก 330,000 นะครับเอาละครับคนอื่นเรียกลุงกำนันนะฮะแต่อาจารย์เสรีต้องเรียกน้องกำนันเพราะว่าลุงกำนันของท่านเด็กกว่าอาจารย์เสรีค่ะเลยต้องเรียกว่าน้องกำนันน้องกำนันถือถุงไว้นะเดี๋ยวพี่จะหยอดให้ทุกอย่างนั้นเป็นเงินทั้งนั้นไม่มีคำว่ากระดาษทั้งหมดนี้1,335,000 บาทอ่านอย่างถูกต้องเป็นภาษาพวกเราไม่ใช่ภาษาของอีนางโง่เรียบร้อยแล้วนะครับฤทธิ์ศรีดวงเอ้ยเห็นพวกเราเป็นทุกข์กันไหมจากการกระทำของมึงอ่ะระเรื่องกันตลอดเมื่อกี้ก่อนจะมานี่ไปนั่งกินข้าวที่ร้านชวนชิมปรากฏว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมเห็นใจว่าโดนอายัดเลยจ่ายค่ากับข้าวแทนอยากจะบอกให้นฤทธิ์ศรีดวงอาจารย์เสรีสอนหนังสือมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513บัดนี้2556จะขึ้น57อยู่แล้วสอนมา40กว่าปีลูกศิษย์ไม่ต่ำกว่าแสนอายัดไปเลยถ้ากูจะกินข้าวฟรีกูอยู่ได้อีกแสนวันตัวเองนะไม่ห่วงหรอกแต่ที่ห่วงก็คือลูกน้องเพราะทุกวันนี้เนี่ยเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเช้ากับลูกน้องด้วยโดยไม่ได้ใช้เงินจากบริษัท
ลูกน้องมันจะอดตายแล้วลูกมึงอดตายมึงคิดยังไงไอ้ฤทธิ์ศรีดวงอายัดเงินสเปะสปะตามภาษาขี้ข้าที่รับใช้นายก่อนที่จะอายัดเนี่ยละอายไหมเคยศึกษาสิ่งที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกโปรไฟล์พวกเราบ้างไหมชีวิตของพวกเราในอดีตทำงานอะไรทำหน้าที่อะไรหาเงินได้อย่างไรแล้วเรามาทำตรงนี้กันเพราะอะไรขอยืนยันว่าพวกเรามวลมหาประชาชนเป็นคนดีทั้งนั้นไม่มีคนเลวพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจมากที่ไม่ยอมให้คนชั่วรังแกคนดีแต่เรากำลังเผชิญปัญหานี้ในประเทศไทยเรากำลังอยู่ในภาวะที่คนชั่วรังแกคนดีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นร้อยวันพันปีไม่มีวันยอมแพ้ถ้าไม่ชนะไม่กลับบ้านที่ผ่านมามันเป็นมวยปล้ำชกไปต่อยไปปล้ำไปพอถึงเวลาเลิกกันเกิดความงุนงงสงสัยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเลิกเลยวะได้อะไรบ้างต่อไปนี้เราจะชกเป็นมวยยกทีละยกทีละยกวันอาทิตย์นี้เวลาชกคือบ่ายโมงถึงหกโมงครึ่งเมื่อเลิกคือเลิกไม่ต้องถามว่าชนะแล้วยังเรายกเราชกทีละยกทีละยกทีละยกชัยชนะของเราวัดจากอะไร 1. ทุกครั้งทุกยกต้องมีคนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 2. จะปรากฏกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่มาแสดงตนมากขึ้นตลอดเวลาสามสื่อมวลชนต่างประเทศจะหันเหมาเสนอความจริงมากกว่าสิ่งโกหกที่ล็อบบี้ของทักษิณกำหนดให้เราจะได้ความจริงสู่ประชาคมโลกสี่เราบรรดาสื่อในประเทศไทยที่ยังไร้จรรยาบรรณอาจจะเกิดยางอายและมีสำนึกเสนอเรื่องราวที่ดีขึ้นกว่าเดิมและประการสุดท้ายคนในซีกรัฐบาลโมฆะที่หมดความชอบธรรมแล้วจะเมาหมัดจนกระทั่งไปไม่ถูกและถึงเวลานั้นเราจะต้องชนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามชนะเมื่อไหร่รู้แต่ว่าชนะแน่นอนตอนนี้เรากำลังเกิดปัญหาเรื่องการเมืองตัวเลขเขาจะบอกว่าพวกเรามีกันไม่กี่แสนหรือถ้าเกิดเราบอกจำนวนเรา4สา5ล้านเขาก็จะบอกว่าเขาชนะมาด้วย15ล้านดังนั้นขอบอกกลยุทธ์ในการจะต่อสู้กับเขานะครับในการที่ท่านจะออกจากบ้านมาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปทิศทางเดียวกันท่านสะดวกณจุดไหนไปจุดนั้นกรุณามีกระดาษหนึ่งใบเขียนด้วยว่าตัวท่านที่ออกมานั้นเป็นตัวแทนกี่คนในครอบครัวแล้วเอากระดาษใบนั้นยื่นให้กับผู้จัดต
ตอนเย็นเราจะนำเอาทั้งหมดมาคำนวณให้เขารู้ว่าของเรานั้นเท่าไหร่อย่างเช่นอาจารย์เสรีจะเขียนว่ามา1คนแต่คูณ5คนในบ้านเพราะฉะนั้นถ้านับอาจารย์เสรี1ต้องนับ5คนงั้นทุกคนนะครับขอให้มาพร้อมกระดาษ1ใบแล้วจำนวนคูณเพราะเรารู้ว่าทั้งครอบครัวนั้นแม้ว่าจะเห็นด้วยกับเราทั้งหมดแต่มันมาไม่ได้ต้องทำมาหากินต้องเฝ้าบ้านสมมติว่าพวกธรรมศาสตร์จะรวมตัวกันตอนเที่ยงศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ศิษย์ปัจจุบันธรรมศาสตร์อาจารย์ธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่ธรรมศาสตร์ที่จะไปรวมตัวนั้นพกกระดาษมาหนึ่งใบแล้วเขียนว่าตัวเองนั้นเป็นตัวแทนกี่คนยื่นให้กับออร์แกไนเซอร์หรือคนจัดที่ธรรมศาสตร์ให้รวบรวมคนที่จะไปจุฬาพบกันที่อนุสาวรีย์สองกษัตริย์ก็ทำเช่นนั้นด้วยส่วนกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัดยกป้ายเลยครับว่าท่านมา380คนเป็นตัวแทน 5,400 คนเขียนไปเลยแต่ขอให้ตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่แท้จริงพระมวลมหาประชาชนที่นี่ต้อแหลไม่เป็นตัวเลขที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นตัวเลขที่จริงเท่านั้นเมื่อจะเล่นตัวเลขกันเราก็เล่นแล้วสำหรับกปปส.ต่างจังหวัดที่จะจัดขอความกรุณาทำอย่างเดียวกันด้วยแล้วลายข้อมูลส่งมาเพื่อที่เราจะได้รวบรวมว่าวันที่22 77จังหวัดเรามีจำนวนเท่าไหร่ถ้าทั้งหมดเดินกันทั้งประเทศ4 ล้านคนถ้าเฉลี่ยแล้วเป็นตัวแทนคนละ5คนเราคือ20ล้านคนมากกว่า15ล้านอย่างแน่นอนฝากของรัฐบาลโมฆะพยายามจะใช้ตัวเลขและสื่อฝรั่งบางรายก็จะบอกว่าเราเป็นเพียงแค่ 1% ของประชากรคนไทยจะมาเป็นตัวแทนคนไทยอีก 99% ได้อย่างไรนี่เป็นความคิดที่โง่เขลาเบาปัญญาที่สุดแค่มองความแตกต่างของบริบทก็ไม่เป็นแล้ว15ล้านเสียงที่เขาได้นั้นเป็น15ล้านเสียงในการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นหน้าที่ทุกคนจึงดิ้นรนกระเสือกกระสนไปลงคะแนนมันจึงมีคนเป็นจำนวนมากแต่การที่เรามาชุมนุมกันตรงนี้เพื่อไล่รัฐบาลนั้นเรามาโดยอาสาสมัครไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายถ้าได้จำนวนแค่นี้โดยบริบทนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะนับแต่เพียงเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นคนที่ทำโดยหน้าที่ย่อมต้องมาทั้งหมดคนที่ทำด้วยความสมัครใจย่อมมาไม่ครบแต่สามารถแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของคนที่ยังไม่ได้มาอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วก็พวกที่ต่อต้านอาจารย์เสรีทั้งหลายอย่าตีความผิดเราไม่ได้ดูถูกคนจนหรือคนต่างจังหวัดเพราะโหวตที่ดีมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโหวตที่ดีมีทั้งจากคนรวยและจากคนจนขณะเดียวกันโหวตชั่วๆก็มีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วโหวตชั่วๆก็มาจากคนรวยที่เห็นแก่ตัวบางคนได้เหมือนกันไม่ได้มาจากคนจนเวลาเราพูดถึงโหวตคุณภาพและโหวตไม่มีคุณภาพ
เราไม่ได้หมายถึงว่าโหวตคุณภาพเป็นโหวตคนรวยในกรุงเทพแล้วโหวตไร้คุณภาพเป็นโหวตคนจนในต่างจังหวัดโหวตคุณภาพเกิดขึ้นได้ทั้งคนรวยคนจนกรุงเทพและต่างจังหวัดมันเป็นโหวตของคนที่คิดเป็นและเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ได้แต่โหวตไม่มีคุณภาพคือโหวตที่เกิดขึ้นได้ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเกิดขึ้นได้ทั้งคนรวยและคนจนเป็นโหวตของคนที่ไม่ใช้ข้อมูลในการพิจารณาหรือโหวตของคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่เคยคิดถึงประเทศชาติขณะนี้มีขบวนการทำลายความน่าเชื่อถือของวิทยากรบนเวทีนี้ด้วยการหาว่าคนเวทีนี้ดูถูกคนต่างจังหวัดดูถูกคนจนเราไม่เคยดูถูกคนโดยอ้างพื้นที่หรืออ้างเราได้เราดูถูกคนเฉพาะความดีและความชั่วไม่เกี่ยวเลยว่าคนคนนั้นจะรวยหรือจะจนไม่เกี่ยวเลยว่าคนคนนั้นจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเกี่ยวแต่เพียงว่าคนคนนั้นคิดดีแล้วทำดีหรือเปล่าเท่านั้นเองและเราเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่ชุมนุมอยู่ที่นี่ก็ดีที่ดูบลูสกายอยู่ที่บ้านก็ดีที่เป็นกำลังใจให้เราก็ดีที่สนับสนุนเราก็ดีเป็นคนมีสติปัญญาเพียงพอที่จะเข้าใจและไม่เชื่อคำลวงมีเพียงแค่กลุ่มคนบางคนที่ยังยึดติดกับผลประโยชน์ที่ไอ้เหลี่ยมและอีนางแหลมอบให้แล้วก็จะหลงเชื่อว่าคนเบวิทีนี้เป็นคนที่ดูถูกคนต่างจังหวัดเป็นคนที่ดูถูกคนจนก็ที่เราชื่นชมที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มาจากต่างจังหวัดหรอกเหรอแล้วคนดีที่เสรีได้พบเห็นในช่วงเวลานี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีแม่ค้าก็มีแม่บ้านตามบริษัทก็มีนักการพานโรงก็มีการที่มีรายได้ต่ำจิตใจไม่ได้ต่ำไปด้วยเสมอไปหรอกจะบอกให้รู้ด้วยแต่ไอ้พวกซึ่งมีรายได้สูงสูงการศึกษาสูงสูงเห็นแก่ตัวชั่วร้ายมีความสามารถในจิตใจไอ้พวกนั้นต่างหากที่เป็นการลงคะแนนเสียงอย่างไร้คุณภาพถ้าจะด่าเรื่องความไร้คุณภาพไม่ไปด่าคนต่างจังหวัดไม่ด่าคนจนหรอกด่าไอ้คนที่มาเรียกว่าตัวเองผู้ทรงเกียรติในสภาที่มันยกมือตามพ่อมันสั่งนั่นแหละคนอภิปรายใช้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงคลิปภาพก็แล้วคลิปเสียงก็แล้วคำพูดเหล่านี้ไม่เคยทะลุทะลวงเข้าไปในกระบาลอภิภพของมันที่มีแต่ขี้เลื่อยมันไม่เคยเอาข้อมูลจากการอภิปรายไปพิจารณาเลยว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไรมันลงคะแนนเสียงตามพ่อมันสั่งบางคนจบปริญญาเอกบางคนจบปริญญาโทบางคนรายงานทรัพย์สินรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่มันจิตใจชั่วนั่นแหละโหวตไร้คุณภาพ
พวกที่เขียนใน Facebook ไม่ต้องเสียบให้คนเกลียดชังคนที่อยู่บนเวทีอย่ามามองพวกเราแค่ช่วง50วันนี้มองเราตลอดชีวิตของการทำงานที่ผ่านมาแล้วมึงจะรู้ว่ากูเป็นคนดีที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะอวดตัวความเก่งและความดีต้องการให้คนอื่นเป็นพูดแต่เมื่อพวกมึงเล่นกันอย่างนี้ก็ขออวดตัวบ้างล่ะกูเก่งกูดีมึงรู้ไว้ด้วยมึงเคยไหมสอบได้ที่หนึ่งตลอดชีวิตแต่มึงเคยไหมเป็นนักเรียนทุนตั้งแต่ม.ปลายปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมึงเคยไหมรางวัลด้านการเรียนด้านการทำรายการโทรทัศน์และด้านการแสดงกูมีครบทุกสาขามึงมีไหมการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโน่นนี่นั่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่จบด็อกเตอร์มาจนถึงปัจจุบันกูเป็นมาหลายสิบจนจะถึงร้อยแล้วมึงรู้บ้างไหมอีริศสีดวงมาอายัดเงินมึงนึกว่ากูโกงเขามาเหรอดูตัวมึงเองก่อนเถอะเป็นข้าราชการภาษาหอยอะไรบ้านใหญ่ขนาดนั้นสำหรับกูมีบริษัทเองรับจ้างพูดทุราจารจัดค่าตัวกูแพงวันละแสนมึงรู้ไว้ด้วยแล้วลูกศิษย์กูก็เป็นแสนไม่อดตายหรอกมึงจะกินฟรีชั่วชีวิตไปเลยสำหรับเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องลูกศิษย์ลูกค้าที่รู้จักอาจารย์เสรีดีนั้นย่อมรู้ว่าเวลานี้คนดีถูกคนชั่วรังแกอย่านิ่งเฉยอีกต่อไปวันที่22แค่บ่ายโมงถึง6โมงครึ่งเราไม่ได้เรียกร้องให้เดินให้เหนื่อยแค่ออกมายืนให้เต็มถนนทั้งถนนและฟุตบาทเดินไม่ได้เอารถมาชัดดาวแบงค์ท็อปแสดงแสนยานุภาพด้วยพลังแห่งตัวเลขเมื่อมันต้องการแข่งตัวเลขแข่งกับมันให้ชนะให้ได้และสำหรับบ้านโยธินพัฒนาเตรียมต้อนรับกบฏที่สวยที่สุดในจักรวาลยังไม่บอกว่ากบฏที่สวยที่สุดจะเป็นใครแต่มั่นใจได้เลยว่าในวันนั้นจะเห็นกบฏสวมมงกุฎนางงามก็แล้วกันถ้าใครอยากจะรู้อยากจะเห็นว่ากบฏที่สวยที่สุดจักรวาลเป็นยังไงอย่าลืมมาร่วมขบวนกับเราเห็นรู้สึกว่าเขารับสมัครเพียงหมื่นคนแต่ตอนนี้ตัวเลขมันไปไกลมากแล้วเพราะได้ถามน้องกำนันแล้วน้องกำนันบอกว่าจะให้ไปแต่ผู้หญิงก็เลยถามน้องกำนันว่ากระเทยที่ต่อยแตะไม่เป็นไปได้ไหม
ลุงกำนันก็บอกว่าถ้าต่อยเตะไม่เป็นไม่ว่าจะมีเดือยไม่มีเดือยมันก็ผู้หญิงไปได้หมดแหละใครที่เคยเจอกระเทยด่าย่อมรู้ฤทธิ์ปากกระเทยกรรไกรผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬามหิดลรามาธิราชรวมกันยังไม่เท่าปากกระเทยเลยที่เราต้องออกมากันทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรามาตำหนิว่าเรานั้นทำผิดกฎหมายทำไมไม่พิจารณาแบบเดียวกับอีนางแหลมันชอบพูดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเวลานี้ต้นน้ำคือรัฐบาลมันชั่วมันโกงนั่นคือต้นน้ำส่วนกลางน้ำก็คือรัฐบาลและสสซีกรัฐบาลปฏิเสธคำตัดสินของศาลไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญการออกมาชุมนุมของเรานั้นเป็นปลายน้ำหลังจากรัฐบาลชั่วทำชั่วไว้เยอะแล้วก็หลังจากที่มีการปฏิเสธคำตัดสินของศาลดังนั้นคนที่ตำหนิเราทั้งหลายสื่อมวลชนที่ไม่เข้าใจทั้งหลายโปรดรู้ได้ว่าเราไม่ใช่สาเหตุแต่เราเป็นผลลัพธ์กรุณาพิจารณาสาเหตุก่อนจะว่าเราด้วยคนที่ด่าว่าเราแต่รัฐบาลชั่วร้ายไม่เคยว่ารัฐบาลไม่ยอมรับศาลไม่เคยว่าไม่เรียกว่าอคติใช้จิตใจขี้ข้าในการพิจารณาพวกเราจะเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของคนถอยพิจารณาวินยูชนมันย่อมเกิดปรากฏการณ์ที่น่ารังเกียจอย่างที่เรากำลังเจออยู่ทุกวันนี้แหละเพราะฉะนั้นวันที่22ออกมาพร้อมกระดาษใบเล็กๆบอกว่าท่านหนึ่งคนเป็นตัวแทนกี่คนในบ้านแล้วก็มอบให้กับผู้ที่เขาจัดไม่ว่าท่านจะไปชุมนุมที่ไหนมอบที่นั่นเราต้องเล่นสงครามตัวเลขกันเพราะว่าตัวเลขมีพลังในตัวมันเองมีน้ำหนักในตัวมันเองมีเหตุผลในตัวมันเองมีความชอบธรรมในตัวมันเองเราจึงจำเป็นต้องใช้ตัวเลขไล่อีนางตอแหลให้พ้นจากการเป็นรัฐบาลเถื่อนยิ่งลักษ์มีคนที่เชียงใหม่โทรมาบอกว่าดาสู่อีจัดเง่าเนี่ยมันบ่พอเขาคือดาว่าเง่าตั้งแต่หัวจดปลายตีนตลอดจนเงี้ยงเงี้ยตอนเขาบอกมากระถามเขาว่าจากหัวถึงปลายตีนเนี่ยกระหูอยู่ว่าแปลว่าอย่างและเง่งเง่มันแปลว่าอย่างเขาบอกว่าเง่งเง่แปลว่าขย่งก็แปลว่าเง่าจนถึงปลายตีนขย่งตีนและยังมาหายเง่าอ่ะสู่เง่าคนเดียวยังบ่พอมีลูกน้องไอ้ฤทธิ์สีดวงเง่ากระสู่แหมเ
มันหาตังให้หมู่เฮาอดเข้าเฮาได้เงินบริจาคจำนวนหนึ่งแต่พลอยฤทธิ์สีดวงออกมาจะอีเงินบริจาคนักกว่าเก่าแหมอีจัดง่าหูกาแล้วประเดี๋ยวนี้สู่บะฮู้ตัวกาว่าคนเขาจังสู่ขนาดไหนเจียงใหม่บ้านเกิดแต่กระโดนนกหวีดอะแสดงว่าจังกันขนาดนั้นนะเนี่ยสุนีจากกรุงเทพขึ้นไปอีสานขึ้นมาที่ฮั่นเป็นฐานเสียงเป็นจะได้ไปจังหวัดไหนโดนนกหวีดทุกจังหวัดมันแปลว่าอันยังมันก็แปลว่าขนาดคนอีสานที่เป็นฐานเสียงเก่าเท่าฮับมาได้แล้วที่สู่กับปี้ของสู่เป็นคนเลวขนาดนักและสู่กับเง้าเง้ากิดอันยังก็บาได้แหมอย่างนึงนะถ้าจะบอกว่าสู่เป็นคนเง้าขนาดไหนเนี่ยประเดี๋ยวนี้นะคนที่สมัครใจจะไปบ้านโยธินพัฒนาเนี่ยมันเกินขนาดนักมันนักขนาดสุกัยพอเดสตาก่อนสุกัยได้ยินเวลามาคอมเมนต์ก่อนมูลาอ่อนที่เข้าประกวดบางคนนะเจอมาคอมเมนต์น่ะปิ๊กบ้านไปถามแม่ว่าคือผมเกิดมาเนี่ยอย่างเนี่ยเจอมานี่มันน่าเกิดเป็นคนเลยอ่ะแต่ละอ่อนหน้ามันบ่ด้านมาเลยหู้สึกจะอันแต่สูเนี่ยโดนมาถ้าเกิดบาดเจ็บเนี่ยหน้าสูเนี่ยมันคอนกรีดเลยล่ะจะฮู้กันถ้าสูตรเต้าลงไปที่คอนกรีดเนี่ยนะหน้าสูบแตกแต่ว่ากลางกองคอนกรีดมันแตกเพราะหน้าสูละและจะบอกให้นะถ้ามีม้าไปถ้ามีกองไปถ้ามีเป็ดไปถ้ามีเดฟรีแมนไปสู้ว่าตายหรือมันโหไปถ้าหมู่นี้นะด่าสู่สักคนละสิบประโยคสู้กันตายแล้วว่าอย่าก่อนเนอะความสามารถในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ประดอยคำด่าเนี่ยในโลกนี้มันมีไผ่สู้กับเทยไทยได้จะบอกเออแต่ก่อนนี้เคยคิดว่าปี้สู่เป็นคนบดีประเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเอาปี้สู่เอาไอ้ฤทธิ์สีดวงล่าเอาไอ้ปึ้งหัวล้านมาเป็นม้าแข่งความเลวส่งใส่ต้องทายหูพาว่าใครเสือกหัวใส่ลิปบิ้นก่อนคนอื่นน่ะมีคนชื่อไอ้เหลี่ยมมีคนชื่อไอ้ฤทธิ์สีดวงมีคนชื่อไอ้ปึ้งขึ้นมาในโลกนี้คนชื่อเฉลิมเป็นคนดีเลยอ่ะภัยที่เคยคิดว่าไอ้เฉลิมเป็นคนบดีพูดจากคนสามคนนี้ไอ้เฉลิมเป็นคนจัดดีเลย
เอาแต่อีกับตอนเนาะด่านักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะตายก่อนจะได้ไปถ้าตายวันนี้มาได้ด่าวันที่สาวสองมันมาสะใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตะอี้กับหอมปากหอมคอประเดี๋ยวเนี้ยหมู่กระเทยไทยเนี่ยมาวอร์มอัพอยู่หน้าสุดนี่แล้วอ่ะสุดจังไปตัวเองถึงวันนั้นจะเป็นการรวบรวมกับบทที่งามที่สุดในจักรวาลใครที่นึกว่าสูงงามนักหนาได้หันกบฏที่จะปาไปในวันนั้นเขาจะต้องบอกว่าสู้เป็นคนขี้เหร่ที่สุดตั้งแต่เคยหันมาบ่ต้องนึกถึงกระเทยอายุน้อยๆที่งามๆเอากระเทย50ป่ายยังม้าคนเดียวสู้ก็สู้มาได้แล้วอายุสูงน้อยกว่าม้าขนาดไหนคิดปุ่มปองออกมาเหมือนคนต้อง3เดือนน่ะต้องมาพอหน้าต้องม้าขอดอกลาบเรียบบ่มีคิดปุ่มยื่นเลยสักหน่อยเดียวน่ะคืนนี้เนาะถ้ามันรับบ่ได้โดมีกุ้มสัก2เม็ดก็ได้ถ้าเผลอๆใส่สัก10เม็ดก็ได้เนิ่มประธานลุกขึ้นมาแฮมเลยต้องบอกว่าคนอย่างสูอ่ะมันจัดเงาเงาตั้งแต่หัวจดปลายตีนจนยิ่งเย For those foreign press and media who think that we are here to against democracy, to demolish democracy, or to be against election, you are wrong. We are not against election in any way. We support election.But we cannot let election to take place at this moment before we have a big reform for our country. Because Thaksin regime is corrupted, unlawful. They have done many unlawful acts.And the puppet government under his control and command become illegitimate and should be unseated right away. Before you write any comment, before you write any reports, use your critical thinkingand investigate. And you will know that people here at Rad Damnern are not the cause of any political turmoil, but is Thaksin puppet government which run the country with corruption and many unlawful thingsare the causes. The beginning came from the act. And the worst thing is, they do not accept the verdict of the Constitutional Court that make them become rebellion. It is not us. We are not here
to demolish democracy. But we are here to protect democracy. We are not violating constitution. We are here to uphold constitution. Please try to understand our intention. We are doing things for our country, for our nation. We are not doing anything for anyone or any political party. So do not listen to some media who give you lies and will continue to lies because they are under control and command of Thaksin and his PR agency. If you have any doubt, come to our unit here. We have so many people who can give you accurate information. Don't keep interviewing some academician who lie to you, who are enemies of democracy and constitution. Believe us, we are here to do good things. Before you write any comment, I beg you to study the profiles of all of us who are speaker on this stage. And you will know who we are, what we have done in the past, and what we are doing right now. And you can be assured, after you have investigated, you will say that we are good, capable people.